สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรียนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะการทำนายมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะคนโสดคนมีคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน Timestamp จะอยู่ใต้ Description Box นะคะแล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวคลิกลิงก์นะคะแอดไลน์มาได้เลยนะพาร์ทคนโสดนะคะสถานการณ์ความรักเป็นยังไง4ถ้วย4ไม้เท้านะคะ judgment 9ถ้วยนะคะแล้วก็ hermit สำหรับพาร์ทคนโสดพฤษภนะคะค่อนข้างเหนื่อยค่ะในเหนื่อยนิดนึงเพราะคนที่เข้ามานี่ก็ไม่ตรงเป๊กเลยไม่ใช่สักทีขาดเกินบ้างอะไรบ้างนะคะรู้สึกเริ่มทำให้คุณเบื่อโลกขึ้นมานิดนึงนะคะเบื่อสังคมนะแต่คุณอะอยากที่จะปลดล็อกตัวเองอยากที่จะ move on อยากที่จะเจอกับความสัมพันธ์ดีๆความรักดีๆมีความวาดฝันที่จะมีความสัมพันธ์ที่คุณจะมีความสุขนะคะอย่างที่คิดเอาไว้แต่อย่างที่บอกว่าในช่วงนี้มันเป็นอะไรที่แบบเจอแต่คนที่ขัดๆเกินๆก็ดีแต่มันก็ยังแบบมันก็ยังเป็นอะไรที่ยังไม่ตรงใจคนยังไม่ใช่คนที่ใช่เนาะเด่นๆเลยนะคะจะเป็น LGBTQ ต่างๆตรงนี้นะคะแล้วมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าอยากอยู่ในโลกของตัวเองปรีวิเวกอยู่ในมุมของตัวเองอยู่ในแบบอะไรที่เป็นแบบ introvert นะคะโลกของคนที่เป็น introvert นะคะโลกส่วนตัวสูงเนาะโอเคทีนี้คนที่อยู่ในใจของคุณตรงนี้นะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้าง8ดาว5ถ้วยคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆนะคะชาวธาตุไฟท่านเด่นนะเมษสิงห์หรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะความรักที่พูดออกไปไม่ได้แสดงออกให้ใครรู้ก็ไม่ค่อยจะได้นะคะรอคอยกับอะไรบางอย่างรอคอยกับบางคนที่อยากเจอที่ยังคิดถึงที่ยังนึกถึงที่ยังเอาออกไปจากใจไม่ได้นะคะแต่ก็บอกใครก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันอาจจะไม่มีใครรับฟังหรือไม่มีใครเข้าใจในมุมมองหรือโมเมนต์ของเขาก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะเขาก็มีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆนะแต่ใจของเขายังโฟกัสอยู่ที่ใครบางคนในอดีตนะคะโอเคต่อไปคนคนนี้เนี่ยเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างHello fan นะคะ7ถ้วย Queen of Cup 9ดาบนะคะแล้วก็10ดาบอาจจะเป็นคนที่เคยรักกันมาก่อนแล้วต่างคนก็คือเจ็บช้ำในเรื่องของความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ Hello fan เข้ามาเนี่ยมองว่ามันอยู่ในก้ำกึ่งของความรู้สึกที่ถ้าคุณกับเขาจบไม่ค่อยดีจบไม่ค่อยสวยตอนเนี้ยความรู้สึกของเขาก็คือเขาหวยหาเขาคิดถึงมันเป็นความรู้สึกดีๆห่วงใยเป็นห่วงหวยหาเป็นประมาณฟิลแบบเนี้ยนะคะแต่เขาก็ค่อนข้างจะคิดเยอะมากนะว่าคุณเนี่ยจะแบบว่ามีใครคนใหม่ไปแล้วหรือยังคุณจะเป็นยังไงบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยมีความทั้งเป็นห่วงห่วงใยอยากรู้ความเป็นไปเกี่ยวกับคุณนะคะแอบคิดแอบเครียดว่าแบบคุณจะคิดกับเขายังไงคุณจะยังกดเขาไหมคุณจะรู้สึกอะไรยังไงเกี่ยวกับเขาบ้างนะคะโอเคเรื่องราวของคุณหรือความคิดเกี่ยวกับคุณในหัวของเขาหรือความรู้สึกเขายังทำให้เขาหวั่นไหวอยู่นะต่อไปคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขานะคะ justice คุณมองว่าที่ผ่านมาเขาเป็นคนตัดสินใจหรือเป็นการตัดสินใจที่ต่างคนก็ต่างวิ่งออกมาหรือแยกย้ายมาจากความสัมพันธ์แต่ต่างคนในที่นี้ก็ยังมีความรู้สึกที่หวั่นไหวเมื่อนึกถึงกันและกันอยู่นะคะอย่างเช่นคุณนึกถึงเขาก็ยังมีความรู้สึกหวั่นไหวในใจเขานึกถึงคุณก็มีความรู้สึกหวั่นไหวในใจเหมือนกันทั้งคิงทั้งควีนเลยนะคะ8ดาบนะคะแล้วก็เอ็มเพอเรอร์คุณมีเรื่องราวมากมายในใจเหมือนกันเกี่ยวกับเขาคนนี้มีทั้งความรู้สึกสับสนนะคะมีทั้งความกังวลหลายๆอย่างแต่คุณก็น่าที่จะเก็บอาการเก็บอารมณ์พอสมควรจะไม่ได้เป็นฝ่ายที่แสดงออกความรู้สึกเกี่ยวกับเขาคนนี้มากนักนะคะต่อไปนะข้อความจากเขาถึงคุณนะคะเป็นยังไงบ้างโอ้ย I love you นะคะฉันยังรักเธออยู่นะหญิงแต่ฉันคือน่าจะเป็นประมาณว่าขี้ประชดหรือเปล่าฉันน่าจะทิ้งเธอไปก่อนที่เธอจะจากฉันไปนะก็คือจะไม่ยอมอ่ะ
นะคะไม่มีใครยอมใครในตอนนั้นจะมีทิฐิอีโก้โน่นนั่นนี่การประชดก็เลยเป็นการที่จบอันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอท้ายที่สุดมันแบบคิดได้นะคะคิดได้ตระหนักได้ว่าโอเคมันเป็นแบบนี้เรารู้สึกไม่โอเคเลยนะคะคิดถึงในช่วงเวลาดีๆที่ผ่านมามากกว่าเขาแอบส่องแอบดูคุณอยู่นะเรื่อยๆเลยนะคะและตอนนี้เขาได้รู้แล้วว่าคุณนะคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขานั่นเองนะคะต่อไปนะคะบทสรุปสามเหรียญนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาความรักความผูกพันความสัมพันธ์ที่ดีๆที่คุณรอคอยนะคะมันยังไม่ได้ตรงสเปคกับคุณขนาดนั้นสองดาบคุณรู้สึกแบบบางทีก็ปวดหัวแบบคนที่เข้ามาเหมือนกันนะมันเป็นอารมณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกสับสนมากกว่าบอกเลยว่ามีคนเข้ามามากกว่า1คนนะคะแต่คุณมีใครบางคนที่คุณเป็นความหวังของคุณอยู่แต่ก็ไม่ได้รอจนจมปลักนะคะคุณก็อย่าคาดหวังที่จะมีความรักดีๆที่คุณใฝ่ฝันแต่แค่คนที่ใช่เนี่ยยังไม่ได้มาในช่วงนี้นะคะแต่ถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีแต่คนที่ใช่ยังไม่มาเท่านั้นเองไพ่ความรักว่าไงคะ Pay attention to the red flags นะคะระวังหน่อยว่าจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาแล้วด้วยนะเพราะว่าในที่นี้มีสัญญาณเตือนนะคะคุ้มค่าที่จะรอแน่นอนกับคนที่คุณสามารถที่จะแสดงออกความรู้สึกของความรักของคุณไปได้แต่แค่รอเท่านั้นเองนะคะโอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักของคุณนะคะไพ่ฝั่งคุณ King of Cup 4ดาบนะคะ Knight of Wands Page of Wands นะคะHellofanนะคะโอ้โหมีแต่ไพ่บุคคลทั้งนั้นเลยนะแสดงว่าช่วงนี้จะมีหลายๆคนนะคะค่อนข้างที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณโดยเฉพาะในเรื่องของคนเกี่ยวกับที่ทำงานนะคะในที่นี้มีทั้งธาตุน้ำนะคะและธาตุไฟเนาะมีนกรกฎหรือพิจิกนะคะเมษสิงห์หรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ความรักของคุณช่วงนี้นิ่งๆนะนิ่งๆแต่ก็เหมือนมีอะไรให้ทำเยอะนิ่งจนอาจจะไม่ค่อยว่างไม่ค่อยมีเวลาได้สนใจหรือใส่ใจเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะหรือความรักเท่าไหร่มันเป็นระยะห่างที่เริ่มมีความเคยชินนะคะอยู่กับมันได้ยอมรับกับอะไรหลายๆอย่างของความนิ่งของระยะห่างตรงนี้ได้แต่แค่อาจจะมีเรื่องเข้ามาให้คิดเยอะนิดนึงไม่ใช่แค่เรื่องความรักเท่านั้นอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องนู่นเรื่องนี่ในชีวิตด้วยเช่นเดียวกันระวังในเรื่องของปัญหาการสื่อสารเล็กๆน้อยๆกับคนรักนะคะต่อไปฟังคนรักของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างเพจ of Pentacles นะคะ3ดาบดูเขาจะแบบเป็นอีกฟีลนึงไปเลยนะคะเขาจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยนะคะเขามีความสงสัยแอบส่องแอบดูแอบสืบด้วยว่าการที่คุณมาแนวนี้เนี่ยความนิ่งเงียบหายนะคะแล้วก็ดูเฟดๆออกไปไม่ค่อยสนใจใส่ใจความรักหรือมันมีเรื่องอื่นเกี่ยวข้องมาหรือเปล่านะคะระวังในเรื่องของการทะเลาะฝั่งคุณอะปัญหาในความสัมพันธ์อะมันอาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่บอกว่ามันมีในส่วนของการยอมรับได้แล้วนะคะหรือการเคยชินกับปัญหานี้แล้วแต่ของเขาอ่ะก็ยังคุกรุ่นอยู่นะอารมณ์จะพุ่งพร่านเยอะสักหน่อยนะอารมณ์จะโมโหหรือหงุดหงิดอาจจะมากกว่าคุณสักหน่อยนะคะแล้วก็รู้สึกกังวลกลัวว่าจะมีในเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมนู่นนั่นนี่นะคะโอเคแล้วความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างนะคะทาวเวอร์โกรธนอยงอนนะคะจนบางทีอยากจะลองเปิดใจให้คนใหม่เข้ามาอยากจะลองคุยกับคนใหม่ๆอยากจะเอาเวลาที่เราไม่ค่อยมีให้หรือไม่ค่อยสนใจใส่ใจเขาเนี่ยนะลองดูซิว่าคนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยเขาจะคุยเขาจะเทคแคร์ฉันได้ดีกว่าไหมเพื่อพยายามที่จะทำให้คุณเนี่ยดูดิซิว่าคุณจะหึงหวงเขาไหมคุณจะรู้สึกยังไงคุณจะอ่อนไหวคุณจะยังไงกับเขาหรือเปล่านะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลทำไปเพราะความหน่อยเพราะความโกรธเพราะความประชดเท่านั้นเองนะคะแล้วฝั่งคุณที่แล้วรู้สึกยังไงจากใจจริง8ดาบ
คุณก็ไม่แฮปปี้หรอกกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คุณพยายามที่จะคีปลุกนิ่งนะคะไม่แสดงออกอะไรเยอะแยะมากมายนะคะหรือไม่ให้เขารู้ว่าคุณเนี่ยมีโมเมนต์ของความอ่อนแอหรือความกังวลหรือความหึงหวงอะไรมากมายเท่าไหร่ก็คือไม่ค่อยแสดงอาการตรงนั้นออกไปแต่ถามว่าในใจเจ็บปวดไหมก็เจ็บปวดนะคะแล้วก็มีความกังวลเกี่ยวกับเขาอยู่เหมือนกันนะว่าเขาจะกินยังไงเขาจะยังไงแล้วก็ยังแคร์ความรู้สึกเขานะแต่แค่เราไม่ได้แสดงออกความรู้สึกออกไปมากมายเท่าไหร่นะข้อความจากเขาถึงคุณตอนนี้มันคงจะไม่ใช่เวลาที่ใช่สำหรับเราหรอกมั้งเราคงจะไม่สำคัญสำหรับเธอมากพอเท่างานของเธอเท่าปัญหาของเธอเท่าเรื่องนั่นเรื่องนี้ในชีวิตของเธอใช่ไหมปรึกศพนะคะฉันจะจากเธอไปอย่างแน่นอนเลยถ้าฉันเห็นเธออยู่ใครบางคนนะคะคนอื่นคนที่ฉันคิดว่าน่าจะเป็นบุคคลที่สามที่ฉันสงสัยอยู่นะคะแต่ฉันก็นอนไม่ค่อยหลับหรอกเพราะในหัวฉันคิดเกี่ยวกับเรื่องเธอตลอดเลยถึงแม้ว่าภายนอกฉันจะดูง้องแง้งหรือจะมีการแบบว่าลองอยากจะประชดเปิดใจกับคนอื่นก็ตามนะคะแต่ใจฉันก็คือก็ยังคิดกังวลพะวงเกี่ยวกับคุณนะคะและฉันก็รู้สึกว่าหรือว่าเราสองคนจะไม่เหมาะสมกันหรือเปล่าเธอไม่ต้องการฉันหรือเปล่าเธอไม่เห็นคุณค่าในตัวฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นอารมณ์ของความรู้สึกน้อยอกน้อยใจนะคะสุดท้ายนะคะบทสรุปหกถ้วยนะคะแฮงแมนสี่ดาบแล้วก็สี่ถ้วยนะคะคนหนึ่งต้องการการเอาใจใส่แต่สิ่งที่ได้รับมามันอาจจะเป็นอะไรที่ไม่สามารถจะตอบสนองเขาได้อย่างพึงพอใจอ่ะเราคิดว่าเราก็แคร์เขาแต่เขาคิดว่าเรายังไม่ได้แคร์เขามากพอเท่าที่เขาคิดว่ามันควรจะประมาณนี้แต่คุณอาจจะแคร์เขาแค่ประมาณเนี้ยคือมันไม่เท่ากันอ่ะในเรื่องของความคิดความรู้สึกในจุดนี้ของคนสองคนนะคะมันก็เลยอาจจะสร้างความปวดหัวให้คุณบ้างนะคะแล้วมองว่าในชีวิตของคุณช่วงนี้มันไม่ได้มีแค่เรื่องความรักอย่างเดียวที่ต้องโอกาสหรือต้องแบบลงมือทำนะคะมันมีหลายๆอย่างนะคะความรักไม่ใช่ที่หนึ่งไม่ใช่แบบทุกอย่างบนโลกในความคิดของคุณแต่สำหรับเขาอะเขามองว่ากำลังใจหรือความอบอุ่นจากคนรักนะคะมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะอันนี้อาจจะเป็นทัศนคติหรือความคิดที่แตกต่างกันนิดนึงในความสัมพันธ์นะคะให้ความรักนะให้อภัยและเรียนรู้นะคะเดี๋ยวจะมีการกลับมาปรับจูนความเข้าใจนะคะปรับจูนกันได้นะคะเคลียร์กันได้กลับมาคืนดีกันอีกครั้งเพราะในความสัมพันธ์นี้มีสัญญาณของรักแท้หรือความรักดีๆมีโอกาสที่ดีในความสัมพันธ์นี้อยู่นั่นเองนะคะโอเคพาร์ทของคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สอบกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยสถานการณ์ความรักฝั่งคุณนะคะกาวถ้วย7ดาบนะคะ9ไม้เท้านะคะ9 of swords แล้วก็ page of wands นะคะชาร์ทลมธาตุไฟค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะคะกุมเมถุนหรือตุลเมษสิงห์หรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์แล้วก็ความสัมพันธ์ที่เป็นเพศ LGBT LGBTQ ต่างๆนะคะช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคนคุยเนี่ยดูจะมีความลับมีอะไรซ่อนเร้นมีทำตัวบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกสงสัยในตัวเขาอาจจะมีการแอบส่องแอบดูแอบเช็คนะคะเกี่ยวกับคนคุยนะคะว่าเขาอะไรยังไงกันแน่ต้องการสืบหาความจริงนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าคนคุยหรือตัวเราเนี่ยอาจจะมีในส่วนของการที่แบบเหมือนหลีกหนีเหมือนแอบซ่อนเหมือนทำอะไรบางอย่างที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องร่วงรู้เกี่ยวกับเขาให้ได้นะคะคือเราก็ไม่ยอมนะเราก็ยังอยากที่จะได้ความชัดเจนบางอย่างจากเขาแล้วฝั่งเขาเป็นยังไง King of Bonds นะคะ King of Swords โอ้โหตายแล้ววุ่นวายคนทั้งนั้นเลยนะคะสับ
ลางกันจนโอกาสของการที่จะโป๊ะแตกหรือมีปัญหาในความสัมพันธ์หัวร้อนนะคะทะเลาะสับล้างไม่ทันนะคะรถไฟชนกันสูงมากๆในที่นี้นะมีทั้งธาตุธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะคะเด่นๆเลยทีเดียวนะคะที่จะมีโอกาสโป๊ะแตกตรงนี้ได้นะคะลำบากเลยค่ะในฝั่งเขานะคะปวดหัวเลยทีเดียวนะคะปวดหัวเลยทีเดียวเชียวแล้วเขาก็เป็นคนที่อาจจะไม่ได้ยอมรับในความผิดของตัวเองเขาคิดว่าฉันก็ไม่ได้ผิดนะฉันก็อาจจะแบบมีการโมโหกลบเกลื่อนหรือโมโหเพื่อโบยว่าเป็นความผิดของเราหรือคนคุยที่เขาคุยอยู่นะคะจะเป็นลักษณะนี้โอเคแล้วเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างจริงใจแค่ไหนยังไงมีออฟฟอร์จูนนะคะ8ดาบ3เหรียญดูเขาอยากจะรู้จักคุณให้มากกว่านี้นะเขามองว่าคุณเองอ่ะก็เป็นคนที่ค่อนข้างลึกลับซับซ้อนก็คืออยากค้นหาอยากรู้จักคุณให้มากกว่านี้นะคะเขารู้สึกดีๆกับคุณนะรู้สึกดีๆเหมือนคุณเป็นคนที่ใช่แต่แค่บางฟีลิ่งคนที่ใช่เนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบโหใช่แบบ 100% อย่ายึดถือในจุดยืนว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นเท่านั้นนะคะมันสามารถที่จะพลิกแพลงได้ในแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันระดับความใช่ของแต่ละคนนะคะก็ไม่เหมือนกันเนาะใช่ในที่นี้ใช่ก็จริงแต่ก็ยังมีจุดที่เขามองว่ามันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ในความคิดของเขานะคะเขารู้สึกว่าเขาถูกจับตามองมากเกินไปนะคะถูกคอนโทรลหรือถูกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าในความที่เขายังกระลอดอยู่อ่ะแล้วเขารู้สึกเหมือนพยายามถูกจับไตหรือถูกจับผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่ามันอึดอัดในฟีลลิ่งของเขาไปสักนิดหนึ่งนะคะแต่เขายังรู้สึกว่าอยากที่จะคุยกับคุณอยู่นะนะคะเรื่องความจริงจังยังไม่มีนะคะไพ่นะคะคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาสองดาบนะคะรู้สึกสับสนเหมือนกันว่าฉันจะไปต่อคนนี้ดีไหมนะคะสองจิตสองใจพอสมควรฉันก็ชอบเขานะแต่ใจหนึ่งก็รู้สึกว่าฉันควรจะตัดเขาตอนนี้หรือดีหรือเปล่าแต่เดวิลบอกเลยว่าตัดไม่ง่ายนะคะเพราะตัวเขาก็จะมีการยื้อการดึงงานง้อการอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีตัวเลือกแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มีในเรื่องของความต้องการผลประโยชน์บางอย่างนะคะที่ก็ไม่ได้ปล่อยให้คุณไปนะคะแต่ก็ไม่ได้สามารถที่จะมีเราคนเดียวหรือชัดเจนกับเราได้นะคะข้อความจากเขาถึงคุณจะว่าไงมีหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยที่ทำให้เขานึกเกี่ยวกับคุณนะคะเรื่องนู่นเรื่องนี่ค่อนข้างจะเป็นอารมณ์แบบปากหวานฉันไม่สามารถหยุดคิดเกี่ยวกับเธอได้เลยนะคะฉันรอสัญญาจากเธออยู่นะอารมณ์ปากหวานล้วนนะคะฉันจะแปลกใจมากเลยนะถ้าเธอจะมีความสุขหรือไม่มีฉันน่ะฉันแค่คิดว่าเธอจะแบบมีรอยยิ้มนะคะยิ้มได้มีความสุขเมื่อเธอคุยกับฉันเมื่อเธอแบบอยู่กับฉันเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอารมณ์เนี้ยนะคะต่อไปนะคะสุดท้ายนะบทสรุปQueen of Pentacles King of Cups นะคุณดีลิ่งอยู่กับคนที่โลเลใจโลเลเจ้าชู้นะคะแล้วก็สามดาบเนี่ยอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกจุกๆอกเจ็บๆใจกับคนคนนี้ในเรื่องของตัวเลือกบ้างนะคะเพราะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังหาจุดนิ่งไม่ได้นะคะและคุณเนี่ยประมาณปลายๆนะคะ10ไปปลาย10กลางๆเนาะ10ไปถึง15เนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับคนใหม่ด้วยนะคะซึ่งเป็นคนที่กรุบกรุบพอสมควรเลยนะคะเปิดใจได้ไหมถ้าคุณอยากคุยนะคะถ้าคุณคิดว่าโอเคคุณมีโอกาสที่จะเลือกอยู่ก็คุยได้นะเพราะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคนคุยไงมันยังไม่ชัดเจนนะคะเขามีโอกาสที่จะเลือกคุณก็มีโอกาสที่จะเลือกเช่นเดียวกันเพราะตอนนี้ยังไม่ได้จุดที่เป็นการคบกันระหว่างคนสองคนอย่างจริงจังนะคะคุณยังสามารถเปิดโอกาสให้ตัวเองได้นะเคมีทรีนะคะเคมีที่คุณเห็นว่าทุกอย่างมันดูเข้ากันได้มันดูมีความปักหวานเนี่ยdeception คือมันเป็นสิ่งที่เขาใส่หน้ากากนะคะหรือความไม่จริงใจนั่นเองเป็น attention to red flags นะคะก็คือ
ให้ความสำคัญนะคะต่อสัญญาณเตือนเพราะในความสัมพันธ์เนี้ยมีสัญญาณเตือนขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นคำหวานที่อาจจะดูไม่จริงใจคำโกงแล้วก็เป็นในเรื่องของการสับลางของเขานะการโป๊ะแตกของเขาคุณอะเห็นในหลายๆสัญญาณแล้วแหละอยู่ที่ว่าคุณจะให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนอันนั้นหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะโอเคค่ะคลิปของปรึกศพก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ